แรงสามหมื่นครับท่านผู้ชมครับโตโยต้าสามห่วงข้างหลังเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรถอีกหนึ่งคันที่มาร่วมโครงการกับเรานะครับนี่เป็นเจ้าของรถจะถามกันแล้วมาจากไหนฮะมาจากสะพานกรุงทนครับกรุงทนครับกรุงเทพนะกรุงเทพครับมาไกลเลยมาไกลครับรถเป็นอะไรฮะมันเบาแล้วดับอ่ะเบาดับแบบวิ่งไปติดไฟแดงปุ๊บเหยียบเบรกปุ๊บดับเลยมันก็ดับตัดใหม่ก็ติดก็ตัดก็ติดก็วิ่งไปได้อีกแล้วก็เหยียบติดไฟแดงอีกแล้วก็เป็นติดด้วยดิใช่ใช่ไหมใช่ดับประจำดับประจำบ่อยๆน่าเบื่ออะไรเงี้ยการนี้ใช่ไหมเครียดเครียดเลยเครียดเลยนี่กรุงเทพธรรมดาอยู่แล้วครับอย่างที่เจอรถดับนี่ตายแล้วใช่แค่กรุงเทพรถติดก็พอแล้วใช่เจอรถดับอีกใช่รถเราเคอีกโอ้ยรับเรื่องมากไปเลยคราวนี้โอเคตอนนี้ก็แล้วรู้ยังไงว่าที่นี่เขารับทำดูในยูทูบไงดูจากยูทูบอยู่ยูทูบว่ารถคนอื่นที่เขามาทำอ่ะเอ้มันก็เหมือนกับรถเราอะไรเงี้ยคล้ายกันอาการเหมือนกันเลยก็เลยสนใจก็เลยมาเลยขับรถมาเลยขับรถมาครับใช้เวลาซ่อมนานไหมครับนี่ก็มาแต่กี่โมงมาถึงนี่อะไรอ่ะ8โมงออกมาแต่เช้าเลยสิงั้นออกจากบ้านตีสี่ตีสี่เลยฮะค่อยมาสิใช่ไหม200กิโล4ชั่วโมงประมาณนั้นครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยโมงเย็นครับผมมาแต่เช้าเลยคันแรกๆเลยใช่แล้วครับกับคันท้ายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไปลองมาเลยทุกอย่างลองเรียบร้อยครับครับไม่ดับละไม่ดับแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วเนาะครับโอเคเรียบร้อยผ่านไปได้ดีครับครับโอเคฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่มีปัญหาเหมือนเราฮะถ้ามีปัญหาก็เชิญมาที่นี่ได้เลยครับช่วยแก้ปัญหาให้ได้ครับจบจบครับจบเหมือนรถเรานะครับโอเคครับผมครับฝากท่านผู้ชมไว้นะท่านใดที่มีปัญหานะฮะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่รถติดแก๊สไม่ติดแก๊สรถดีเซลควันดำเร่งไม่ออกไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ลองติดต่อสอบถามมาทาง Facebook ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ใหญ่ยนต์ Channel นะครับเรามีช่างคอยตอบคำถามให้ท่านอยู่นะฮะก็จะทำไม่ทำซ่อมจบใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรไงคุยกันได้นะฮะทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับอ้อสำหรับวันนี้ฮะผมก็ลูกค้าตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ